าจารย์ลักษ์เผย12ราศีตรุษจีนเปลี่ยนดวงราศีรุ่งงานเงินมีราศีต้องระวังหนิงอึ้งเจอทักอาจารย์ลักษ์เผย12ราศีตรุษจีนเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่ราศีรุ่งโรจน์งานเยอะเงินแยะราศีร้ายกลายเป็นดีมีราศีต้องระวังหนักจริงฟันธงเข้าสู่ยุค9เศรษฐกิจไทยดีขึ้นแน่หนิงอึ้งเจอทักเป็นอีกคนที่มีชื่อเสียงในการทำนายทายทักสำหรับอาจารย์ลักษ์ราชสีที่วันนี้จะมาพูดถึงดาวมฤตยูย้ายในรอบ180ปีฟันธงหลังตรุษจีนเป็นจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตครั้งใหญ่ทั้ง12ราศีเผยการเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยเข้าสู่ยุค9ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค9คืออะไรอาจารย์ลักษ์เรื่องโหราศาสตร์จีนอาจารย์ไม่ได้ชำนาญที่สุดแต่เราเป็นคนแม่จีนพ่อไทยก็ศึกษายุค9เป็นโหราศาสตร์จีนยุคหนึ่งมี20ปียุคที่ผ่านมาปี47ถึง66มันยุค8ยุค9เริ่มต้น2567ไปอีก20ปีพอครบยุค9แล้วเริ่มต้นยุคหนึ่งใหม่เท่ากับตอนนี้จะเข้าสู่ยุค9มันเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจารย์ลักษ์ถูกอย่างเช่นเข้ายุค8เมื่อปี47ตามโหราศาสตร์จีนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกและยุคหนังสือจะหายไปซึ่งมันก็จริงนะยุค9 AI จะมาคนที่ไม่มีฝีมือในชั้นแรงงานก็จะหายไปคำว่าหายไปฟังดูน่ากลัวอาจารย์ลักษ์ถ้าเราไม่ปรับตัวเสร็จเลยคนที่จะเติบโตรุ่งเรืองคือคนที่มีของสื่อจะสแกนคุณเมื่อก่อนคนที่จะรวยได้คือทำงานบริษัทก่อนลาออกมาทำธุรกิจแล้วรวยแต่คนเดี๋ยวนี้ไลฟ์สดคืนเดียวได้500ล้านแปลกไหมยุคมันเปลี่ยนแล้วมันมีผลแต่ละราศีไม่เหมือนกันเหรออาจารย์ลักษณ์ไม่เหมือนกันคือดวงจีนก็ว่าไปตามดวงจีนดวงไทยก็มีของไทยในทางโหราศาสตร์ไทยมันจะเข้ากับโหราศาสตร์จีนที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์สากลปี2559ถึง2566ดาวมฤตยูมันทับชะตาโลกชะตาเมือง14ปีทับครั้งหนึ่งครั้ง17ปีจะเห็นว่าเมื่อครั้งที่แล้วรัชกาลที่7ก็เกิดไข้หวัดสเปนคนจากประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าตาย2ล้านคนเหมือนโควิดเลยมฤตยูเพิ่งหมดเมื่อปี66ปีนี้เลยเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีแต่คนมันยังป่วยใจดาวมฤตยูที่บอกว่าจะย้ายมันย้ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์ลักษ์ย้ายไปแล้วเมื่อปี66ที่ผ่านมาปีนี้เหมือนปีที่เริ่มต้นใหม่ทางยุคโหราศาสตร์ไทยยุคจีนก็เข้าอยู่ยุค9เป็นการเริ่มต้นใหม่เข้าปีมังกรและเป็นปีมังกรไฟมันแปลว่ารุ่งโรจน์รวดเร็วฉับพลันเรื่องบ้านเมืองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอาจารย์ลักษ์ผมไม่ได้ดูเฉพาะดวงเมืองไทยดูดวงประเทศจีนอเมริกายุโรปหลายประเทศประเทศไทยเนื้อหอมที่สุดในกลุ่มต่างๆที่พูดถึงมาเลยต่างชาติจะเข้ามาลงทุนมันอาจจะเกิดสงครามซึ่งยุค9จะมีสงครามแต่เป็นสงครามกลุ่มย่อยระหว่างกลุ่มยุโรปกลายเป็นว่าเศรษฐีที่นั่นก็หนีมาไทยไทยสงบไทยร่มเย็นไทยมีทะเลไทยมีธรรมชาติไทยมีการลงทุนคนจีนย้ายการลงทุนจากจีนมาไทยเยอะแสดงว่าเศรษฐกิจของเมืองไทยเราจะดีขึ้นแน่ๆอาจารย์ลักษ์มันต้องดีขึ้นแน่ๆแต่ทีนี้คนที่ตื่นรู้ก่อนตอนนี้พอมันพ้นภาวะโควิดคนเริ่มป่วยใจจะมีอะไรอีกน่ากลัวหมดกำลังใจไม่ลุกขึ้นมาคิดใหม่ทำใหม่จบเลยถ้าใครขึ้นเริ่มต้นใหม่ตั้งหลักก่อนดีเลยอย่างเบนซ์เป็นดวงชะตาที่ไม่ชอบเปิดตัวชอบเก็บตัวมีโลกส่วนตัวมันจะหายไปหลังๆเบนซ์เริ่มมีโฆษณาเดี๋ยวงานจะเข้ามาเพียบอย่างหนิงชัดเจนเลยดวงเขาเป็นดวงที่สามารถดังมากประสบความสำเร็จมากแต่เขาต้องวางเรื่องความรักครอบครัวแต่งกับงานแต่งงานนี้ต้องวางแผนดีๆพอได้งานมาเงินมาเอาเงินไปทุ่มกับอีกงานหมดเลยกลายเป็นว่าได้งานมาเพื่อหาเงินทำอีกงานแล้วเจ๊งไปมันต้องหาทางทอนเอาเงินกลับมาด้วยดวงแต่ละราศีช่วงตรุษจีนนี้ราศีเมษอาจารย์ลักษ์
ต้องเริ่มต้นตั้งหลักที่มั่นคงจะหาหลักเจอราศีเมษในระยะเวลารอยต่อของปีมันเป็นวาระที่ยึกยักเช่นดาวประจำตัวเป็นมรณะหมดแรงดาวให้โชคลาภให้คุณบุญกุศลหนุนนำถอยหลังเพิ่งเดินหน้าเมื่อวันที่9มกราคมนี่เองพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ตรุษจีนวันที่3ถึง4เป็นการเปลี่ยนปีเข้าสู่ปีมะโรงมันเป็นจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตในเดือนตรุษจีนนี่แหละต้องหาหลักให้เจอหางานที่ใช่ให้เจอหาสิ่งที่ชอบให้เจอแล้วเริ่มต้นลงมือทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะมันมีดาวแห่งโหราศาสตร์ไทยองค์แห่งความมั่นคงซึ่งหาก่อนหน้านี้ไม่เจอแต่เดือนกุมภาพันธ์เจอลุกขึ้นมาทำใช่สำเร็จรวยฟันธงเคล็ดลับเสริมราศีเมษอาจารย์ลักษ์คนเกิดราศีเมษต้องรู้ว่าดาวประจำตัวคือดาวอังคารเป็นราศีธาตุไฟมันมีโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่ากล้าแข็งขยันสามองค์ประกอบนี้อยู่ในตัวตนและตื่นรู้มีแพชชั่นเมื่อไหร่สำเร็จเลยต่อไปราศีพฤษภอาจารย์ลักษ์วันที่13กุมภาพันธ์จุดเปลี่ยนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีมันจะตรงข้ามกับพิจิกนะหลังวันที่13กุมภาพันธ์จังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่1แล้วพอหลังจากวันที่30เมษายนจังหวะที่2ซึ่งจะร่ำรวยรุ่งโรจน์มั่นคงต้องเสริมหรือระวังอะไรไหมอาจารย์ลักษ์พฤษภเป็นราศีดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแต่ให้รู้ว่าดาวมฤตยูทับดวงชะตาแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดุจปรมาณูต้องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทำไปเดินห้างซื้อเสื้อผ้าดีทำอย่างนี้สองราศีพฤษภมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวไปเดินห้างซื้อเสื้อผ้าของใช้ใหม่ๆดีทำอย่างนี้บางทีมันไม่ใช่เรื่องขลังนะมันเป็นเรื่องเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็นพฤษภหรือพิจิกไปหาซื้อของใหม่ๆอะไรเก่าเราก็บริจาคมิถุนอาจารย์ลักษ์เดือนกุมภาพันธ์ตรุษจีนเป็นเดือนแห่งรอยต่อการเปลี่ยนแปลงต้องสู้ขยันสุดกำลังจะพาไปสู่ความสำเร็จราศีมิถุนเป็นธาตุลมเป็นราศีที่เป็นไปตามอารมณ์ลมแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงมิถุนต้องเริ่มต้นสู้เริ่มต้นทำต้องเลิกป่วยใจเพราะดวงคุณมีโอกาสดีมาตั้ง 2-3 ปีแล้วที่คุณไม่ดีเพราะคุณไม่เริ่มต้นไม่มีความหวังไม่มีความฝันเบื่อคุณพูดคำนี้เวลาผ่านไปคุณแก่เลยหมดกำลังแก้ยังไงเสริมอะไรให้ปังอาจารย์ลักษ์คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจการไปพบผู้คนทั้งที่บางทีเราโคตรเบื่อเลยแต่ก็ต้องไปแลกเปลี่ยนความรู้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้ความรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงราศีกรกฎอาจารย์ลักษ์เป็นจุดเจ็บป่วยจะต้องระวังทำบุญไหว้พระรอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นประมาณหลังวันที่13มีนาคมไปแล้วเพราะฉะนั้นเช็คอัพร่างกายออกกำลังกายพยายามเปลี่ยนที่นอนกรกฎต้องเสริมอะไรไหมอาจารย์ลักษ์เป็นราศีแม่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นพยายามไหว้พระติดน้ำไปไหว้แล้วปังฟันธงราศีสิงห์อาจารย์ลักษ์เจอศึกหนักไหว้พระหาของคลังติดตัวไม่ได้แช่งนะแต่กรกฎสิงห์หนักจริงอะไรก็ตามที่ประมาทเช่นเมาแล้วขับคนขับปาดหน้าแล้วลุยเขาอย่าดวงเรายังไม่ค่อยดีใครมาเมนแบบเกรียนอย่าไปตอบมันบล็อกเลยไม่คุ้มต้องระวังนานแค่ไหนอาจารย์ลักษ์เดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเดือนเดียวแต่พอพ้นเข้าเดือนสิงหาคมราศีสิงห์ดวงชะตาค่อยๆเปิดรุ่งโรจน์ฟันธงราศีกันอาจารย์ลักษ์ดวงชะตาพลิกผันต้องมีสติไม่ประมาททำบุญสร้างกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรคือมีเจ้ากรรมนายเวรทำอะไรรู้สึกติดขัดก็ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรราศีตุลอาจารย์ลักษ์เดือนกุมภาพันธ์รุ่งโรจน์งานเยอะเงินแยะฟันธงต้องไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภราศีพิจิกอาจารย์ลักษ์จุดเปลี่ยนดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์ตรุษจีนมีชื่อเสียงความโด่งดังขยันแล้วรวยรับตรุษจีนจะเด่นชัดในวันที่30เมษายนราศีธนูอาจารย์ลักษ์
ต้องสร้างบุญเปลี่ยนดวงทำงานเปลี่ยนชีวิตมีจุดชีวิตที่รุ่งโรจน์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ฟันธงมันเป็นจุดจะเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนเลยแล้วดีมังกรอาจารย์ลักษ์มีโอกาสโดดเด่นอย่างแปลกประหลาดรับตรุษจีนฟันธงที่ผ่านมา 2-3 ปีมังกรเบื่อเหงาเซ็งหมดแรงหมดสภาพแค่หลังจากตรุษจีนมีแรงมีกำลังรุ่งโรจน์โดดเด่นตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์แล้วปี2567ตรุษจีน 3-4กุมภาพันธ์มันเข้าปีมะโรงมังกรไฟมันส่งผลต่อคนเกิดราศีมังกรให้คิดใหม่ทำใหม่หรืออะไรจะมีพลังจากมังกรฟ้าให้รุ่งโรจน์ก้าวหน้าฟันธงควรจะหามังกรเป็นภาพหรือพญานาคมาติดไว้ที่บ้านไว้บูชาแล้วดีราศีมีนอาจารย์ลักษ์โชคลาภโดดเด่นงูแล้วปังรวยฟันธงโดยส่วนใหญ่ดีอาจารย์ลักษ์มันมีแค่ 2-3 ราศีเช่นกรกฎสิงห์กันต้องระวังแต่ไม่ใช่ตลอดไปพอหลังเมษายนก็ดีขึ้นไม่ต้องกังวลมีดีมีร้ายราศีกุมอาจารย์ลักษ์สร้างบุญหนุนชะตาคุณจะสร้างบุญในหมวดที่ไปทำกับพระกับวัดแต่มีข้ออย่างหนึ่งการทำบุญแก้ปีชงต้องทำบุญกับวัดจีนวัดไทยที่เขาเปิดทำแก้เคราะห์มันไม่ได้ราศีมีนอาจารย์ลักษ์เป็นราศีธาตุน้ำการทำบุญปล่อยปลาหรือทำบุญวัดติดน้ำฤกษ์งามยามดีช่วงตรุษจีนต้องไหว้วันไหนอาจารย์ลักษ์มันเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ยุคที่9ทิศที่มันเคยเป็นทิศรุ่งโรจน์ไม่ว่าจะหน้าบ้านหลังบ้านที่มันรุ่งโรจน์ในยุคที่8ที่ผ่านมาคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกแต่ในยุค9คือทิศเหนือใต้บ้านถ้าหันหน้าเหนือใต้ภาคใต้ทิศใต้รุ่งโรจน์ต้องไหว้ยังไงอาจารย์ลักษ์ตามหลักศาสตร์จีนเขาจะมีไหว้ส่งเจ้าเตาวันที่3กุมภาพันธ์ในปีนี้ก็ห้องครัวนั่นแหละคุณก็ตั้งพวกขนมผลไม้3อย่าง5อย่างแล้วจุดธูปจุดเทียนไหว้ส่งบอกว่าท่านไปไหว้ท่านเง็กเซียนฮ่องเต้จงเอาเรื่องดีๆของบ้านหลังนี้ไปบอกท่านและให้พรกับบ้านหลังนี้ขอให้ของที่ไหว้เป็นมงคลเมื่อลามากินในบ้านเป็นมงคลแล้วอีกวันคือวันที่9อาจารย์ลักษ์อันนี้สำคัญจะเป็นวันรับพระเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตราตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งคนที่ไหว้ที่บ้านต้องหันหน้ากระถางธูปไปทิศไหนอาจารย์ลักษ์การจัดไหว้เองมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมีองค์ความรู้เชื่อถือศรัทธาเพราะฉันเป็นไทยคุณไม่ต้องไหว้ก็ได้ไม่ได้บังคับแต่ถ้าคุณเป็นผู้มีศรัทธาอาจารย์ไม่แนะนำให้ไหว้ที่บ้านเดี๋ยวไฟเทียนมันอันตรายกลางคืนเราไปวัดจีนเพราะเขาจะจัดเตรียมชุดไหว้เอาไว้มันไม่ได้แพง